สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูหนิงจะมาแบ่งปันวิธีการทำร่มธนบัตรแบบง่ายๆนะคะเพื่อใช้ในงานบุญต่างๆเรามาเริ่มวิธีการทำกันเลยค่ะเอาธนบัตรใส่เข้าไปในถุงแก้วค่ะให้ชิดขอบด้านในค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะตัดเส้นเอ็นยาวประมาณ55เซนมัดใบโพค่ะเอาเส้นเอ็นมัดใบโพก่อนนะคะมัดประมาณ 4-5 รอบเลยนะคะเพื่อว่าเส้นเอ็นจะได้ไม่คลายออกเตรียมเสร็จแล้วนะคะทั้งหมด50เซนค่ะจะได้ในลักษณะนี้นะคะต่อมาเราจะมัดให้ติดกับตัวร่มนะคะกางร่มออกให้สุดค่ะจะมีตัวล็อกอยู่ค่ะจากนั้นใช้เข็มนะคะใช้เข็มเบอร์ใหญ่นิดนึงค่ะก็เอาเส้นเอ็นใส่ในรูเข็มนะคะแทงตัวนี้นะคะจะเป็นโครงไม้ของที่ติดกับร่มมานะคะเราจะยึดตรงปลายของไม้ค่ะใช้เข็มแทงไปเลยนะคะก็แทงลงมาค่ะให้มันคล่อมกับโครงไม้โครงร่มนะคะให้เส้นเอ็นลงมาแล้วเราจะมัดมัดหลายๆรอบนิดนึงนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะเราจะติดให้รอบร่มเลยนะคะแล้วก็ข้างในด้วยเพราะว่าวันนี้จะใช้ทั้งหมด50เส้นนะคะมีเงินจำนวนอยู่มีจำนวนทั้งหมด100ใบค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะต่อมาคือการเตรียมฐานร่มค่ะใช้กระถางดินเผาค่ะก็เอาวางไว้ตรงกลางของกระดาษฟิล์มนะคะจับกระดาษขึ้นมาค่ะยัดเข้าไปข้างในกระถางก่อนนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆจับจีบให้ดูสวยงามค่ะจับจีบสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะนำแท่งโฟมนะคะใส่เข้าไป
วนด้านข้างเนี่ยมันจะมีช่องนะคะใช้แท่งโฟมอันเล็กยัดเข้าไปค่ะต้องยัดให้แน่นนะคะของกระดาษค่ะเราจะใช้2ขนาดนะคะอันนี้จะยาวประมาณ20นิ้วแล้วก็ตัดอีก10นิ้วนะคะ10นิ้วเนี่ยเอาไว้ด้านบนค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาอัน20นิ้วปักลงไปที่โฟมก่อนนะคะทากาวให้ทั่วค่ะเสียบไว้ตรงกลางค่ะก็หมุนนิดนึงนะคะอย่าดันลงไปทีเดียวค่อยๆหมุนลงไปค่ะนี้ได้แล้วนะคะใช้ลวดยึดอีกทีนะคะพันแกนกระดาษก่อนค่ะให้แน่นเลยค่ะยึดไว้นะคะทั้ง4ด้านเลยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะห้อยกันมาค่ะชิ้นนี้นะคะ10นิ้วเราจะเอาต่อนี้นะคะต้องอย่าลืมนะคะใช้ชิ้นนี้ไว้ด้านบนค่ะเพราะว่าคันถือของล่มอะค่ะมันจะยาวเลยมาตัวนี้มันจะได้ค้ำกันหน่อยนะคะยาวเลยตรงส่วนของอันล่างอันชิ้นล่างนะคะถ้าหาแกนกระดาษไม่ได้เนี่ยเราสามารถใช้ท่อ PVC ได้ค่ะตัดขนาดประมาณ30นิ้วค่ะยึดแน่นแล้วนะคะตกแต่งก้านด้วยกระดาษฟิล์มสีทองที่ใช้ห่อกระถางเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะตัดออกมาสักประมาณ2นิ้วพันท่อนะคะหุ้มกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะตกแต่งด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะวันนี้เตรียมดอกไม้สีขาวมานะคะเราจะปักดอกใหญ่ก่อนนะคะอันนี้คือตัวฐานที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะคะในลักษณะนี้อันนี้คือร่มที่เรา
มัดธนบัตรติดยึดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้สามารถผูกร่มได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเดินทางไปทำบุญอาจจะกางออกมาไม่สะดวกเราสามารถผูกได้นะคะแล้วค่อยกางทีหลังจากนั้นเราก็เสียบลงไปเลยค่ะถ้าอยากให้แน่นหนาเนี่ยเราสามารถติดเทปยึดไว้ตรงข้อต่อได้นะคะระหว่างตัวฐานที่เป็นแท่งนะคะแล้วก็หลอดไม้เสร็จเรียบร้อยค่ะร่มเงินร่มทองนะคะใช้ในงานบุญต่างๆค่ะเช่นงานกระถิ่นผ้าป่านะคะค่ะก็สามารถทำเองได้ง่ายๆนะคะอันนี้มั่นคงนะคะตัวนี้เพราะว่าฐานเนี่ยใช้กระถางดินเผาซึ่งมีน้ำหนักมากแต่ว่าบางท่านอาจจะสงสัยว่ามันจะอยู่ไหมก็ไม่เป็นไรค่ะใช้ปูนได้นะคะใช้ปูนเทหล่อตัวฐานได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ